วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Watch My Channel เสียงดังมากจ้าวันนี้เราจะมาทำการ reaction เพลงประกอบซีรีส์เรื่องแปลรักฉันด้วยใจเธอซึ่งหนังจบแล้วหรือยังไม่จบไม่รู้แต่อารมณ์กูไม่จบใช่เพลงอะไรคะโคตรพิเศษแต่ว่าโคตรพิเศษวันนี้เป็นในเวอร์ชันของบิลกินใช่แล้วไม่ได้ดูกันเลยนะใช่แต่ว่าเพลงอ่ะเพลงอ่ะเราได้ฟังในซีรีส์มาแล้วแต่ว่าเต็มๆยังไม่ได้ฟังฟังขอสารภาพว่าฟังเยอะมากวนแล้ววนอีกฟังวนเหมือนกันจ้านี่ยังไม่ได้ฟังอารมณ์จบกลางหนังจบแต่ว่าอารมณ์ไม่จบใช่แล้วเราก็เหมือนกับไม่ได้มาถ่ายเรื่องนี้กับเพื่อนเลยหลังอ๋อใช่หายสายบุญเดินสายบุญติดตามตลอดนะดูรีแคปช่องอะไรคะวอชไชเพิ่มวิวให้ช่องหน่อยเด้อใช่โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาฟังโค้ดพิเศษเวอร์ชันของบิลกิ้งก่อนเลยถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยต้องเปิดดังๆเพราะเพลงเขาดีมากเสียงคลื่นเสียงคลื่นมาเป็นชั้นเลยก็เท่าฮาร์ดไซด์ดังคลื่นคลื่นนาดาวมิวสิกโอ้ยดีมากอ่ะดนตรีมันก็มีความสุขแล้วแบบสีเสื้อสีเสื้อคือแบบเหมาะมากเลยอ่ะไปกันเลยแล้วโอ้ยังไม่ได้ดูเลยเนี่ยโอ้ยทำไมแบบกล้องดีมากอ่ะชัดมากเลยใช่ชัดมากภูเก็ตมากภูเก็ตน่าจะภูเก็ตนะเห็นคลื่นมันคลื่นเลยทำฉันเป็นได้ไหมวันคืนที่เราไม่มีชีวิตทิ้งทั้งที่แค่มีเธอเข้ามาโอ้เขาเสร็จมาเข้ามาไงโอ้ยดีอ่ะน่ารักแกฉันอยากดูพาร์ท2แล้วแววตาที่เธอมองทำหัวใจฉันสั่นถ้าภาษาไทยเรียกว่าออรอออรอสายตาแบบตกมาใช่ทำไมมึงแบบสายตาแบบว่ารักกับมือมึงก็ใจร้ายน้องสันตาเข้ารักกันละน่ารักใช่ไหมอันนี้ไม่คาดคิดเลยจะร้องไห้ รู้ว่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่ามันแปลว่าอะไรอุ๊ยโอ้ยกับบาสอ่ะน่ารักอ่ะเป็นนี่จับมือแล้วนะจะร้องไห้อ่ะผมพี่ๆยาวมากอ่ะบอกเลยโอ้ยบิวกิ้นน่ารักไม่ไหวแล้วสวยเนาะเสียงเขาดีมากเลยสายตาคือชนะเลิศมากเลยอ่ะมีแต่ความสุขเนาะดูแล้วแบบเขาอ่ะมีความสุขออกมาอยากไปเลยเนาะอยากเจอรับภาพกินนะแต่ต้องพูดอะไรฉันก็ไม่รู้ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าว่ากันเสื้อสันเซ็ตคงไม่จำเป็นที่เราต้องเข้าใจรู้แค่เพียงมันขอพิเศษเลย
I told you about sunset ไง I told you about sunset โอ้ยจังเลยโอ้ยน่ารักมากโอ้ยโอ้ยแบบเพลงแบบดีมากประทับใจอ่ะโอ้มาทำเขินทุกอย่างให้เขาไปก่อนเลยว่าโอ้ยไม่ไหวอ่ะคือพอได้มาคือพอได้มาฟังเพลงเต็มๆอ่ะเพลงเพราะมากเลยนะแล้วก็มันเป็นเพลงที่มีจังหวะแล้วมันให้มวลของความสุขให้มวลของความแฮปปี้อ่ะก็คือไม่ต้องรู้อะไรอีกแล้วอ่ะแค่มีเธอมันก็โคตรพิเศษแล้วอ่ะแล้วมันทำให้เราแฟลชแบ็กไปถึงตอนที่เราดู EP 5เนาะเพลงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็แค่2คนอยู่ด้วยกันมันเป็นท่อนฮุกเองที่เขาขึ้นมาตอนนั้นอะก็แค่2คนอยู่ด้วยกันก็พิเศษพอแล้วเลยอย่างเงี้ยแล้วมันเรารู้สึกว่าพอเรามาฟังที่บิวกิ้นร้องอ่ะมันเหมือนแทนความรู้สึกของเต๋ได้ดีมากเลยนะบอกว่าเออแค่มีโอเอ๋วอยู่มันก็โคตรพิเศษแล้วอ่ะมันไม่ต้องอะไรไม่ต้องอะไรมากกว่านี้อีกแล้วคือแบบเหมือนกับเขินๆไม่กล้าพูดอ่ะจะพูดยังไงและเอาตัวแม็ก MB ก็แค่เดินในทะเลอ่ะแต่มันรู้สึกมันดีมากมันแบบมันเขินมันนุ้ยมันนุ๊กมันแบบสายตาบิวกิ้นอ่ะมันค่ามากเลยสายตาเขามองโอเอ๋วด้วยความคือมันดูว่ามันเป็นความรักแบบออกมาจากสายตาแบบแรงใช่เออคือการมองของเขาอะมันแบบใช่คนเข้าใจสายตาที่เขามองกันอะเนาะพอมันคือมันไม่ใช่สายตาเต๋กับโอเอ๋วมันคือสายตาพีพีและบิวกิ้นเข้าใจปะก็ไม่ได้ชิปไม่รู้เลยไม่ได้ชิปหรอกนะแล้วประเด็นคืออะไรแล้วประเด็นก็คือแบบว่าพอตอนที่แบบน้องขุนพลออกมากีดาใช่เพราะว่าไม่คิดว่ามีบาร์อยู่ในน่ารักน่ารักเดินคุยกันจุ้งจิ้งเออเพลงแบบดีมาอันเนี้ยความสุขอะสำหรับเราตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าเรา move on ไม่ได้เว้ยคือหลังจากหนังจบแล้วอะเรารู้สึกว่าเราอะชอบเพลงคือจริงๆคือชอบเพลงมากๆอยู่แล้วแล้วโดยพื้นฐานคือชอบความสามารถของบิวกิ้นนะแบบกีดกันแล้วก็แบบเพลงแปลไม่ออกแล้วก็โคตรพิเศษมันคือในเพลย์ลิสต์ในรถเราที่มันวนอยู่อย่างงี้เว้ยแล้วคือเราอะฟังเรารู้สึกว่าเรากับเต๋น่าจะเป็นเหมือนกันที่ว่าคือฟังแต่เพลงคือก่อนหน้านี้ไม่ได้ดู MV เรารู้สึกว่าแค่เพลงอ่ะมันฟีลลิ่งกูดอ่ะถ้าลองเปรียบเทียบกับกีกันที่มันแบบโอ๊ยชะตาชีวิตแล้วเหมือนแบบแปลไม่ออกก็เริ่มมีความแบบเหมือนพยายามที่จะถ่ายทอดความรู้สึกให้เขาได้รู้ว่ายังไงจนสุดท้ายอันเนี้ยมันเป็นอีกเวอร์ชันนึงที่มันบอกว่ามันเหมือนแบบเริ่มแฮปปี้เหมือนเริ่มชัดเจนในความรักของตัวเองที่มีต่ออีกคนแล้วอ่ะคืออะไรอะไรใช่คือแบบมันพิเศษมากใช่คือตัวเพลงมันเรารู้สึกว่ามันฟีลลิ่งกู๊ดมากๆเลยอ่ะมันฟังแล้วเหมือนแบบรู้ใจตัวเองแล้วอ่ะว่าเธอคือทั้งหมดของหัวใจแล้วไม่เคยได้ดู MV แล้วเพิ่งเมื่อกี้มาดูแล้วอุ๊ยเธอเรารู้สึกว่า MV มันดีมากๆมันสำหรับคนที่ไม่ได้เคยดูแบบแปลรักฉันด้วยใจเธอมาก่อนอะแต่เรารู้สึกว่าถ้ามาฟังเพลงนี้แล้วดูปฏิกิริยาของบิวกิ้นที่มีต่อพีพีแล้วอยู่ดีๆก็มีน้องขุนพลเข้ามาด้วยเราชอบช็อตนั้นมากเลยอะเรารู้สึกว่ามันคือมันโคตรเรียวของการที่แบบเป็นขุนพลและพีพีโฟกัสกันอยู่สองคนที่เหมือนแบบในขณะที่บิวกิ้นคือแบบยืนอยู่ข้างๆมองแงแล้วอะนะตอนนั้นอะคือแบบฟีลลิ่งเหมือนแบบทำไมอ่ะทำไมอ่ะแต่ว่าหน้าตาเขาว่ายังดูแฮปปี้อยู่นะเพราะแบบหน้าตาเขายังดูแฮปปี้อยู่นะไม่ได้แบบดูแบบอิจฉาหรือว่าแบบอะไรว่าอะไรอย่างเงี้ยชัดและในขณะเดียวกันตัวพีพีเองก็เหมือนแบบมันภาษาไทยมันคือออรอเข้าใจไหมออรอผมยาวในขณะที่แบบอีกคนนึงรู้แหละว่าอีกคนนึงอ่ะกำลังมองแง่แต่ว่าก็เหมือนคุยกับคนนี้แล้วพอคนนี้เดินออกไปอ่ะเหมือนแบบเราเห็นรอยยิ้มนั้นที่แบบคือผมยาวอะผมคือไม่รู้ว่าหาดป่าตองหรือเปล่าแต่ยาวตั้งแต่ต้นหาดไปจนถึงปลายหาดแล้วอะผมอะนึกออกปะราพัสเซลอยากแพ้ใช่ไม่ทานแล้วนะน่ารักแล้วเหมือนรู้ว่าแบบรู้อะใจปะรู้ว่าแบบยังไงก็ชั้นอะเอายังไงก็ชั้นเลยเนี่ยโอ้ยซึ่งมันถ่ายทอดความรู้สึกของเอ้ยทำไมพูดเยอะจังวะช่างครูทำไมมันถ่ายทอดใช่มันถ่ายทอดความรู้สึกของบิวกิ้นที่มีความรักต่อคนคนหนึ่งที่มันชัดเจนได้แล้วมันก้าวข้ามผ่านคำนิยามของตัวเองอะไรเงี้ยว่าแบบรักผู้ชายได้หรอเต๋ไม่รู้ว่าเต๋แบบรักได้แต่ผู้หญิงอ่ะเออแต่ตอนนี้คือเต๋รักมึงรักใครก็ได้มาตั้งนานแล้วแบบที่โกฮุนบอกไม่รู้เหมือน
บอลใช่ทุกคนประทับใจประทับใจมากทุกคนเพลงดีและที่ได้ยินมาคือจริงๆน่าจะมีของพีพีด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นฟิล MV แบบยังไงแต่ว่าไม่ต้องห่วงเราทำบิวกิ้นแล้วจะต้องทำพีพีทุกคนถ้าอันนี้ถ้าน้องขุนพลร้องกูก็ทำน้องขุนพลด้วยนะใครจะร้องอีกอะเอามาเลยใช่ได้โกหุ้นไหมโกหุ้นก็ดีซึ่งอันเนี้ยอันนี้แบบเราไปดูแฟนโทเปียมาอันนี้ไม่ได้ไปหรอกแต่ว่ามันมีฉากที่เหมือนแบบสองคนเนี้ยเอาเพลงนี้มาร้องด้วยซึ่งหุ้ยเธอตอนนั้นเราทัชมากเลยอะเรารู้สึกว่าแบบคือในฉากอะมันจะมีช็อตนึงเราไม่แน่ใจว่ารอบแรกหรือรอบสองคือบิวกินแบบคือบิวกินคนร้องเพลงพอแต่ตอนนั้นคืออารมณ์มันคงแบบอย่างที่ทุกคนรู้ว่าน้องร้องหรือแบบน้องทัชอะน้องจะทัชขึ้นมาได้ง่ายมากอะไรเงี้ยแล้วแบบอุ๊ยมันโคตรพิเศษมากๆอะอยากให้ทุกคนไปดูในไลฟ์อันนั้นแบบทั้งสองคนแบบเดอพีพีเองก็คือจะกั้นไม่ไหวแล้วแต่แบบพีพีคือกั้นไม่ไหวแล้วอะเธอมันโคตรพิเศษมากๆจริงมันก็ได้พูดแทนของเราไปหมดแล้วนะคะใช่แต่เดี๋ยวยังไงเนี่ยยังไงก็ฝากด้วยนะว่าMV คนพิเศษของพีพีจะมาตอนไหนแต่ว่ามาแน่นอนมาแน่นอนเราทำแน่นอนใครไม่ทำฉันทำทำถูกต้องโอเคเราจะให้ทุกคนนั่งอยู่ยะแล้วดูไปด้วยกันใช่แล้วยังไงวันที่11มีนาปีหน้าทาสองทาสองได้เพราะว่าชาแนลทำไหมทำทำแน่นอนกันไม่อยู่แล้วจ้ะใช่ตอนนี้สึนามิก็กันไม่อยู่แล้ววิ่งจะวิ่งทางเราไม่ได้วิ่งแค่ในโอทาวน์ซิตี้ไปที่แหลมพรหมเทพนะจ๊ะฉันวิ่งแต่สะพานสารสินด้านบนของเกาะวิ่งลงมาอย่างท้ายเกาะจบไม่ลงคนมีแผลที่แท้จริงคลิปนี้นะคะเว่อไปแล้วใช่ทุกคนให้น็อตไปพักสงบสติอารมณ์ก่อนสักครู่ใช่ก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเพลงนี้แล้วก็ MV นี้เนาะแล้วก็ฝากติดตามผลงานของน้องบิลกิ้นพีพีต่อไปด้วยใช่ฝากไอจีน้องๆด้วยนะฝากไอจีน้องขุนพลด้วยเหมือนกันโอเคครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะแล้วก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะกดแชร์ครับกด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆให้เราด้วยนะครับก็ติดตามพวกเราเหมือนเดิมอีก3ช่องทางทั้งทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อ Watchfly Channel เย้สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย